อ่ะมาอัปเดตข่าวบันเทิงต่อเลยฮะไปต่อเรื่องของหัวใจนะครับของอุ้มลัคนานะครับแล้วก็ความสัมพันธ์นะฮะกับแฟนหนุ่มอย่างบอลกฤษณะนะครับที่เขาบอกว่ายังไม่ได้แต่งงานกันเลยแต่ลือแล้วนะฮะว่าอุ้มเนี่ยน่าจะเป็นแม่คนซะแล้วแม้จะอวดหุ่นโชว์ความเซ็กซี่ให้ได้เห็นผ่าน Instagram บ้างแต่นักแสดงสาวอุ้มลัคนาก็ยอมรับว่าพักหลังเบรกความแซ่บลงไปเยอะเพราะอยากเป็นต้นแบบให้ลูกสาววัยกำลังโตของแฟนหนุ่มบอลกฤษณะที่ตอนนี้ติดเธอแจแถมเรียกเธอว่าหม่ำม้าอีกด้วยซึ่งสาวอุ้มเผยว่ามีความสุขมากๆเพราะแม้จะไม่ได้เป็นแม่ให้กำเนิดน้องการ์ตูนแต่ลูกสาวของหนุ่มบอลก็ทำให้เธอรู้ซึ้งถึงหัวอกความเป็นแม่ได้เป็นอย่างดีค่ะผมก็ค่อนข้างจะใช้เวลาให้เขาเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเพราะเขาเองก็มีแค่พี่บอลคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะกับคุณย่าเขาก็เหมือนก็ขาดความเป็นทีคุณแม่ไปด้วยอะไรเงี้ยอุ้มก็เหมือนเข้าไปเติมเต็มให้มันเป็นครอบครัวมากขึ้นตั้งแต่แรกที่อุ้มเข้ามาในชีวิตเขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ค่อนข้างเปิดรับแล้วก็ตอนนี้กลายเป็นแบบเขาติดมากถึงขั้นว่าแบบนอนต้องนอนด้วยกันมันทำให้อุ้มเข้าใจถึงความรู้สึกของคนเป็นแม่ด้วยนะว่ากลายเป็นว่าตอนนี้ทำอะไรไปไหนก็คิดถึงเขาอะไรเงี้ยค่ะถึงเรื่องแต่งงานคิดถึงไหมก็คิดถึงก็มีการคุยกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าทุกอย่างก็รอให้เป็นในเรื่องของเวลาเนาะว่าถ้าอะไรที่มันชัดเจนลงตัวแล้วยังไงมันก็ไม่ได้คิดจะปิดอยู่แล้วอะค่ะส่วนคดีความของหนุ่มบอลที่ตกเป็นผู้ต้องหากรณีรุมทำร้ายร่างกายลูกในพลชื่อดังที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นตอนนี้อยู่ในกระบวนการชั้นศาลส่วนตัวคงพูดอะไรไม่ได้มากค่ะทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอนกระบวนศาลเราไม่ได้ทำอะไรที่เป็นการแบบไปนอกลู่นอกทางหรือว่าอะไรคือก็ยังอยู่ในประเทศแล้วก็ดำเนินตามขั้นตอนศาลเวลาศาลเรียกไปรายงานตัวพี่บอลก็ไปทุกครั้งที่มีการรายงานตัวแล้วก็จะเริ่มขึ้นให้ปากคำสืบพยานจริงๆก็คือตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้ค่ะเราก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะคือทุกอย่างมันก็อุ้มเชื่อว่าขั้นตอนของศาลก็เป็นสิ่งที่ยุติธรรมที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกซึ่งตอนนี้สาวอุ้มก็ไปมาระหว่างกรุงเทพกับเชียงใหม่เพราะนอกจากจะไปช่วยดูแลลูกสาวของแฟนหนุ่มแล้วก็เผยว่ากำลังจะเปิดธุรกิจร้านอาหารที่ทำร่วมกับหนุ่มบอลที่เชียงใหม่อีกด้วยค่ะ